พระองค์ยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้โลกอื่นนะบอกภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารมารนี่คือความตายนะฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานดังนั้นพระองค์เนี่ยบอกว่าถ้อยคำของพระองค์เนี่ยถ้าชนเหล่าใดเนี่ยคิดว่าควรเชื่อควรฟังนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาตลอดกาลนานพระองค์ตรัสอีกว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดคือให้เราปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะคือเครื่องร้อยรัดนะอะไรที่เป็นเครื่องร้อยรัดจิตเนี่ยพยายามกระทำฝึกนะในสิ่งนั้นเพื่อจะละวางสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะ ต่อไปจะพูดในเรื่องของคู่มือโสดาบันนะพุทธวจนะเล่มนี้นะหลักเกณฑ์การพยากรณ์นะตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองนะว่าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยนะวัดสอบอย่างไรว่าเราเป็นโสดาบันแล้วนะในความเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชก็ตามก็ล้วนเป็นพระโสดาบันได้ทั้งสิ้นนะเราควรมีคุณสมบัติอย่างไรวันนี้เดินมาถึงหน้า162นะ หน้า162ในข้อที่40ความเป็นโสดาบันฐานะที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ของพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายถูกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้นะก็เป็นนั้นว่าพวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับกล่าวคือเพราะมีความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณนะและพระองค์ก็ตรัสไล่ลำดับความดับไปจนถึงความดับแห่งชาติชราและมรณะนะภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารภที่สุดในเบื้องต้นว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเราได้มีแล้วหรือหนอหรือเราไม่ได้มีแล้วหรือหนอเราได้เป็นอะไรแล้วเราได้เป็นอย่างไรแล้วเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกแล้วข้อนี้หมายถึงการปารภขันธ์ในเบื้องต้นนะปุพพันตานุทิฏฐิการปารภขันธ์ในเบื้องต้นก็คืออยากไปรู้อดีตในอดีตเราเคยเป็นอะไรมาแล้วจึงมีคนที่ชอบเข้าไปดูอดีตของตนเองนะบกแต่ดูเรื่องอดีตพยากรณ์แต่เรื่องอดีตอยากจะรู้แต่เรื่องอดีตแต่ไม่รู้ว่าอดีตทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและก็ล้วนมีแต่ขันธ์5ทั้งนั้นมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปไม่มีสาระอะไรขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะสนใจอะไรกับขันห้าอันเป็นอดีต
ภิกษุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารภที่สุดในเบื้องปลายอันนี้ปารภอนาคตว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเราจักมีหรือเราจักไม่มีหรือเราจักเป็นอะไรเราจักเป็นอย่างไรเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดังนั้นพระโสดาบันเนี่ยจะไม่สนใจความเห็นอันปารภขันธ์ในเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่อยากไปสนใจอดีตอนาคตใครจะพยากรณ์อดีตอนาคตโสดาบันก็เฉยๆเพราะว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสิ่งที่เกิดมาแล้วในอดีตก็ล้วนเป็นขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีสาระประโยชน์อะไรที่จะไปสนใจกับขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วและขันธ์ห้าที่ยังมาไม่ถึง ภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้คือรู้ปฏิจจสุบาทสายดับเมื่อสักครู่ที่อ่านไปนะจะพึงเป็นผู้มีความสงสัยเกี่ยวกับตนปารภการอันเป็นปัจจุบันในการนี้ว่าเรามีอยู่หรือเราไม่มีอยู่หรือเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาจากไหนแล้วจักเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกจะสงสัยไหมว่าตัวเราคืออะไรเป็นอะไรเราจะรู้ว่าตัวเราก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นเองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็จักแตกสลายลงไปเท่านั้นเองนะไม่มีสาระอะไรเราทั้งหลายก็ได้แต่ประคองขันไปจนกว่าจะแตกดับเท่านั้นนะ ในข้อที่4ภิกษุทั้งหลายหรือว่าจักเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าพระศาสดาเป็นครูของพวกเราดังนั้นพวกเราต้องกล่าวอย่างที่ท่านกล่าวเพราะความเคารพในพระศาสดานั่นเดียวดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเราจะจำเป็นจะต้องพูดเหมือนพระศาสดาเพราะด้วยความเกรงใจว่าท่านเป็นครูของเราไหมสาวกก็บอกไม่แต่ที่พูดเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเห็นเหมือนกันนะจึงพูดออกมาเหมือนกันนะ ภิกษุทั้งหลายหรือว่าจักเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวพระสมณะนะคือพระตถาคตเนี่ยกล่าวแล้วอย่างนี้แต่สมณะทั้งหลายและพวกเราจะกล่าวอย่างอื่นดังนี้ก็คือเราจะคอยกล่าวขัดแย้งกับพระศาสดานะเป็นไปได้ไหมนะก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงประกาศการนับถือศาสดาอื่นข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะพระโสดาบันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปประกาศการนับถือศาสดาอื่นภิกษุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเวียนกลับไปสู่การประพฤติซึ่งวัตโกตุหละมงคลทั้งหลายตามแบบของสำนักพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมากโดยความเป็นสาระพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจะกลับไปหาสัญชัยปริพาชกไหมสาวกทั้งหลายจะกลับไปบูชาไฟอีกไหมนะจะเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นจะไปหาเทพเจ้าองค์โน้นเทพเจ้าองค์นี้อีกไหมไม่แล้วนะความเป็นพระโสดาบันจะเข้าใจแล้วว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี่เองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะเขาจะมีความมั่นคงมั่นใจไม่มีอะไรดึงความเห็นของพระโสดาบันไปเป็นอย่างอื่นได้และไม่มีศรัทธาอะไรนะที่พระโสดาบันจะศรัทธามากไปกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสรณะอย่างเดียวนะพระรัตนตรัย ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะกล่าวแต่สิ่งที่พวกเธอรู้เองเห็นเองรู้สึกเองแล้วเท่านั้นไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้า
ภิกษุทั้งหลายถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันติติโกเป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จำกัดการคืออากาลิโกเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูเอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปัณณิโกอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิภิกษุทั้งหลายคำนี้เรากล่าวแล้วหมายถึงคำที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้นี่ก็เป็นความเป็นพระโสดาบันอย่างหนึ่งนะใน54นัยยะของความเป็นพระโสดาบันบุคคลที่พระองค์บัญญัติไว้เพื่อให้เราทั้งหลายเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเอง